ุชมับไปดูหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้เราก็กําลังดูแลป้องกันเฝ้าระวังกันเรื่องสุขภาพนะครับนั่นก็คือ PM 2.5ตอนนี้ครับสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5ในวันนี้นะครับในพื้นที่ของภาคเหนือหลายแห่งครับเป็นพื้นที่สีแดงและก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพด้วยครับศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศครับรายงานถึงการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำวันที่28กุมภาพันธ์ปี2566นะครับ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลณเวลา7นาฬิกาครับสรุปให้คุณผู้ชมได้ฟังดังนี้คือภาพรวมปริมาณ pm 2.5ในประเทศพบว่าเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพมหานครนะครับจังหวัดประทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการเชียงรายเชียงใหม่น่านแม่ฮ่องสอนพะเยาลำพูนลำปางแพร่อุตรดิษฐสุโข,ขทัยตากพิษณุโลกกำแพงเพชรพิษณุโลกอขอขอขอภัยนะฮะพิจิตรเพชรบูรณ์อุทัยธานี สระบุรีนะครับราชบุรีสมุทรส,สงครามและก็จังหวัดหนองคายรวมไปถึงจังหวัดเลยด้วยนะครับจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ของเราครับผู้ชมมีด้วยกันหลายจังหวัดคือพื้นที่ของภาคเหนือค่า PM เ5เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ตรวจวัดได้นะครับอยู่ที่ 43- ถึง129ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเกินค่ามาตรฐาน2พื้นที่ครับตรวจวัดได้อยู่ที่2 0ถึง65ไมโครกรัม ภาคกลางและภาคตะวันตกเกินค่ามาตรฐานอยู่3พื้นที่ตรวจวัดได้3 2ถึง57ไมโครกรัมภาคตะวันออกนะครับภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางครับตรวจวัดได้อยู่ที่2 4ถึง49ไมโครกรัมภาคใต้ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับตรวจวัดอยู่ที่17ถึง43ไมโครกรัมส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับโดยสถานีตรวจวัดของกลุมควบคุมมลพิษร่วมกับกทม เกินค่ามาตรฐานนะครับเป็นส่วนใหญ่ตรวจวัดได้40ถึง81ไมโครกร,รัมนั่นเองครับแนะนำให้พี่น้องประชาชนนะคะเฝ้าระวังเรื่องสุขภาพค่ะลดเวลาการทํากิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจําเป็นถ้ามีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ค,ค่ะโดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ air4thai.com และ airbkk.com ค่ะรวมไปถึงการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน air4thai แล air ้วก็ airbkk เพื่อสํารวจแล้วก็ตรวจสอบค่าฝุ่นในพื้นที่ด้วยค่ะคุณผู้ชม